เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายดึงให้ฝ่ามือมาชิดตัวของเราแค่สัมผัสตัวของเรานิดหนึ่งกายของเราจะได้ตั้งตรงๆแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นนะมันอันตรายมันมีภัยมากภัยในอบายภัยในสังสารวัฏไม่ว่าเราจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพรหมรูปพรหมใน31ภูมินั้นล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้ไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือใครๆก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยต้องล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์
แล้วก็กฎเกณฑ์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะเมื่อเรายังมีกิเลสบังคับให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาและใจล้วนมีวิบากเป็นผลทั้งสิ้นตราบใดที่เรายังเอาชนะกิเลสอาสวะไม่ได้ไม่เห็นตัวเขาไม่รู้วิธีการที่เอาชนะเขาได้แล้วก็จะถูกบังคับอย่างนี้แหละให้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากเป็นผลคืออบายอบายภูมิ4ไปตกนรกในมหานรกอุสุตนรกยมโลกเปตโลกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีวิบากติดมาอีกไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้วนจะมีความทุกข์ทรมานมีทุกข์ประจํากับทุกข์ที่จรมาทุกข์ตั้งแต่ความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำวิไลลำพันธ์ประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่เจอสิ่งนั้นไม่สมหวังหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นต้นสิ่งหนึ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตนั้นเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้นี่แหละเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อที่จะให้ชีวิตมีสุขในปัจจุบันแล้วก็พ้นจากภัยในวัฏฏะไปสู่นิพพานซึ่งมีแต่บรมสุขเป็นสุขอันยิ่งใหญ่และก็เป็นเอกันตะบรมสุขสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราคือต้องผ่านกายของเราเนี่ยผ่านไปตามลำดับเราจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้คือนอกเหนือจากข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางภายนอกแล้วนะยังมีเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าหรืออริยมรรคเราต้องผ่านตรงนั้นต้องเดินทางสายนั้นซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางทางเดียวเท่านั้นแหละจะไปสู่อายตนะนิพพานได้จะหลุดรอดพ้นจากเงื้อมือพยามมารที่เขาเอากิเลสอสวะมาบังคับบัญชาได้โดยจะต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องเพราะว่าฐานที่7นี้เนี่ยมันจะเห็นได้ต่อเมื่อมันนิ่งจริงๆแล้วนะมันถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยวิธีดึงใจที่มันออกไปข้างนอกตัวแวบไปแวบมาไปติด
ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเหล่านั้นเป็นต้นกลับมาหยุดมันนิ่งอยู่ภายในตัวของเราหยุดตรงฐานที่7ตรงนั้นแหละหยุดที่ถูกส่วนทีเดียวหยุดนิ่งนิ่งพอถูกส่วนเข้าแล้วนั่นแหละต้องถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าใจมันจะนิ่งมันไม่ไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเรื่องราวต่างๆก็ไม่คิดมันจะนิ่งตั้งมั่นใจจะสงัดจากกามกามกิเลสกามวัตถุสงัดจากเรื่องทรัพย์เรื่องเพศแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมคือบาปทั้งมวลที่เป็นอกุศลธรรมเรื่องฆ่าเรื่องลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามปูดปดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นผูกโกรธหรือมีความเห็นผิดก็คือต้องสงัดจากอกุศลธรรมเหล่านี้และจากอุปกิเลสทั้งหลาย16ประการคือใจจะต้องบริสุทธิ์นิ่งแน่นแน่นในที่นี้คือตรึงติดอยู่กับที่ไม่ได้ไปแล้วอึดอัดพอถูกส่วนเข้ามันก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมเนี่ยลอยขึ้นมาลอยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวตัวตะกะฟองไข่แดงของไก่บางทีก็เล็กกว่านี้บางทีก็เท่านี้บางทีก็ใหญ่กว่านี้แต่เราจำตอนนี้เขาคร่าวว่าโตแต่กับฟองไข่แดงของไก่มันแล้วแต่กำลังบุญบารมีของแต่ละคนจะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วเหมือนเพชรที่เจริญไหนไม่มีตำหนิเลยจะใสจะกลมและใสมีแสงอยู่ในตัวบางทีก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างบางทีก็ใสเหมือนกระจกกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าบ้างบางทีก็ใสเหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นจะมาพร้อมกับความสุขภายในซึ่งเป็นอิสระกว้างขวางแตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอและหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงที่จริงมันเป็นความเพลินกับสิ่งใหม่ๆเมื่อหายเหอจากสิ่งเก่าแล้วก็จะเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่ไร้สาระโดยไม่รู้จักเพียงพอนั่นแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ความสุขที่มาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละไมมาพร้อมกับดวงธรรมดวงนี้ละธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพอวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือบางครั้งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเราจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามถ้าใจยังไม่หยุดไม่นิ่งก็จะยังไม่เข้าถึงธรรมดวงนี้ถ้ายังไม่ถึงธรรมตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ได้ถ้า
ทำตรงนี้จึงเป็นประดุจประตูพระนิพพานประตูไปสู่พระนิพพานมันจะเป็นดวงใสๆใจจะนิ่งตั้งมั่นนุ่มนวลควรกับการงานละเอียดอ่อนประณีตจะหยุดนิ่งอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมต่างๆที่อยู่ภายในตามสติปัฏฐานสี่ที่ให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมทั้งสี่อย่างจะประชุมรวมกันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าแยกส่วนกันกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตธรรมส่วนธรรมกายก็จะมีกายต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายทุกๆกายจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไปบนตักแล้วฝ่ามือจะดึงชิดตัวนิดหนึ่งสัมผัสกายตรงทุกกายก็จะมีกายมันโดยละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดและก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายรวมทั้งกายมนุษย์หยาบที่เรานั่งเก้าอี้เนี่ยแล้วก็จะแบ่งกายออกเป็นสองภาคคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นไตรลักษณ์กายตกอยู่ในไตรลักษณ์ตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายที่พ้นจากไตรลักษณ์ก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดและกายที่เป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลคาธรรมอรหัตผลหน้าถัก20วาสูง20วาทุกกายจึงเป็นเหมือนรถหลายๆพลัดที่ส่งกันต่อกันไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าในตามเห็นกายในกายอย่างนี้แหละคือมองไปเรื่อยๆเห็นกายนี้ก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปก็เห็นไปดูไปเห็นไปดูไปเห็นไปไปเอากายสุดท้ายไปถึงกายสุดท้ายซึ่งมันจะถอดออกเป็นชั้นๆเมื่อใจนิ่งสนิทมันจะถอดออกเป็นชั้นๆๆๆเมื่อเราดึงดาบออกจากฝักดาบดึงไส้หยาบล่องออกกันมันถอดออกไปอย่างนั้นถอดเป็นชั้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 นกายที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าและทุกกายนี่ก็จะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสแต่กายที่จะพาเราไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้คือกายธรรมนะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนะไปได้ชั่วคราวแต่ถ้ากายธรรมอรหัตผลนะถาวรเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่จะเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้กายธรรมคือกายที่สำคัญมากเพราะว่าประกอบไปด้วยธรรมจักขุ
ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุงุตปาธิญาณังุตปาธิปัญญาอุปาธิวิชาตุปาธิอาโลกุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างธรรมีธรรมจักขุคือเห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตและแต่จะน้อมไปอย่างไรแต่เห็นได้ในเวลาเดียวกันและก็มีญาณทัศนะตั้งแต่กายทำไปเนี่ยมีญาณทัศนะเกิดตามจากกายทำก็จะพูลงมานั้นรู้ได้โดยวิญญาณคือรู้แจ้งโดยวิญญาณกายทำนี่จึงสำคัญมากลักษณะที่เหมือนกันทุกกายเลยของกายธรรมโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตจะเหมือนกันคือประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิแต่ขนาดจะแตกต่างกันกายธรรมโกฏภูก็อย่างใหญ่ที่สุดก็น้อยกว่า5วาเล็กไม่มีประมาณกายธรรมโสดาบันขนาดตัก5วาสูง5วากายธรรมสกทาคามีขนาดตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหันต์ขนาดตัก20วาสูง20วาโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยของใหญ่จะซ้อนจะอยู่ในของเล็กอย่างเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นกายในกายก็ไทยเห็นกันไปอย่างนี้แหละในกลางกายก็มีเวทนาเวทนาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสงสารแต่เวทนาที่นี้คือการเสวยอารมณ์คืออารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่กายยิ่งโตใหญ่ยิ่งละเอียดจะมีแต่สุขล้วนๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจิตในจิตก็อยู่ในกลางนั้นแหละกลางกายนั้นแหละธรรมในธรรมอยู่ในที่เดียวกันแต่คนละส่วนแยกส่วนกันไปทั้งหมดนี้จะต้องเริ่มต้นที่ดวงธรรมก่อนดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานนั่นแหละแล้วแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมด้วยธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะ6ดวงเนี่ยมันจะซ้อนกันมันจะซ้อนกันเข้าไปสู่ภายในพอหลุดจากดวงนี้ก็จะเข้าถึงอีกดวงมันซ้อนกันเข้าไปชุดละ6ดวงเชื่อมกายแต่ละกายแล้วก็กลั่นใจเราให้บริสุทธิ์ละเอียดจนกระทั่งอายตนะหรือความละเอียดคลื่นมันตรงกันมันก็ดึงดูดเข้าหากันเมื่อละเอียดเท่ากันนี่คือภาคทฤษฎีหรือภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นนะมันอยู่ที่หยุดกับนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่หยุดนิ่งเฉยๆเรื่อยไปนิ่งอย่างเดียวให้ตั้งมันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนเลยนิ่งแล้วมันถึงจะสว่างสว่างแล้วถึงจะเห็นเพื่อให้ทำหยุดกันนิ่งอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้คำว่าหยุดนิ่งเนี่ยถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาที่ท่านได้ตรัสกับองคุลิมานเมื่อองคุลิมานท่านถือดาบไล่จะไปตัดนิ้วของท่านแล้วก็ทำท่านไม่ได้เพราะว่าท่านยืดออกไป
็พอจะทันแล้วก็วืดออกไปจนกระทั่งไม่ทันทั้งๆที่เดินอย่างธรรมดาอย่างนั้นกระทั่งองคุลิมาลเหนื่อยแล้วก็บอกสมณะหยุดสมณะหยุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าสมณะหยุดแล้วคำว่าหยุดนี้ลึกซึ้งไม่ได้หมายถึงอาการเราหยุดยืนกันอยู่กับที่หรือหยุดทำบาปทั้งปวงแต่หมายถึงหยุดใจภายในนิ่งๆนี้ด้วยจนกระทั่งหยุดในหยุดเข้าไปตามลำดับหยุดเคลื่อนไหวหยุดทำบาปหยุดใจนิ่งไม่เคยยื่นที่กลางกายแล้วก็หยุดในหยุดเรื่อยไปคือทำอย่างเดิมเฉยๆหยุดเรื่อยไปนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้คำว่าหยุดไม่ใช่มีความหมายแค่ว่าหยุดกายหรือหยุดทำบาปทั้งปวงแค่นั้นแต่หยุดอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราดังกล่าวคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมหยุดนี่แหละสำคัญมากๆทีนี้หยุดแรกเนี่ยมันยากสักนิดหนึ่งแต่ยากไม่มากง่ายพอดีพอดียากพอสู้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้เรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางมากๆเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินเยอะๆอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกวางใจเบาๆทุกอริยบทให้ใจคุ้นเคยกับกลางท้องกฐานที่เจ็ดให้มากที่สุดแต่ว่าอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปเมื่อเราเริ่มต้นฝึกใหม่ๆไปโมควานหาฐานที่เจ็ดหรือกังวลว่ากลัวว่าจะไม่ตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะซึ่งแน่นอนเมื่อเราฝึกฝนใหม่ๆมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ช่างมันให้เราทำความรู้สึกไปอยู่ในท้องอยู่กลางท้องแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเราจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือเราจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยของเราแต่เป็นคนช่างฟุ้งชอบคิดโน่นคิดนี่ก็ควรจะนึกเป็นภาพภาพที่ควรนึกคือองค์พระดวงแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเป็นวัตถุอันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้ใจเราสูงส่งให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เรานึกแล้วใจมันสูงส่งไม่ตกต่ำต้องเป็นภาพประเภทนี้ใสๆหรือเพชรสักเม็ดใสๆกลมๆไว้ในกลางท้องให้เป็นเครื่องหมายว่าบริเวณเนี่ยคือฐานที่เจ็ดแล้วก็เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเหมือนหลักที่เราปักเอาไว้ใจเหมือนม้าพยศแต่เราผูกม้าไว้กับหลักด้วยเชือกคือสติมันจะพยศแค่ไหนพอมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็หมอบอยู่ตรงหลักนั่นแหละภาพในตัวเนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่เรามันชอบคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะมาเป็นเรื่ององค์พระเรื่องดวงใสๆพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ของเราเนี่ย
หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศหรือเพชรสักเม็ดเลือกเอานะลูกนะอย่าไปสับสนเอามันสักอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวแหละโดยเราทดสอบดูว่าใจเราชอบอย่างไหนนึกแล้วสบายแล้วก็ต้องนึกอย่างสบายสบายอย่าไปบีบเค้นภาพมันจะทำให้ปวดลูกเด็กตาเหมือนนิสสะผิดหลักวิชาต้องเป็นภาพที่เรานึกแล้วสบายใจองค์พระเจ้าองค์ไหนก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะมีความเคารพมีความเลื่อมใสจำมันเลยจะเป็นพระเครื่องหรือพระพุทธรูปพระบูชาอะไรก็เอาสร้างด้วยวัตถุอันใดก็ได้แต่ถ้าดีก็คือถ้าเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีใจมันจะได้ใสนี่ถ้าชอบนึกถึงพระนะจ๊ะหรือถ้าเป็นดวงเราก็นึกเป็นดวงใสๆกลมๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนี้ก็ได้นึกเท่าที่เรานึกได้เนี่ยมันชัดแค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปพยายามไปบีบไปเค้นให้มันชัดเพราะว่านี่เราต้องการแค่เป็นหลักที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้มันฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวซะใสๆแล้วก็ประคองภาวนาในใจไปเรื่อยๆภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องอย่างสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายๆหรือถ้านึกเป็นภาพแล้วมันก็อดจะกดลูกในตาดูในท้องไม่ได้แล้วก็ปวดลูกในตาทุกทีมันมึนมันซึมมึนทิสสะเลยพลอยทำให้เบื่อพอนั่งแล้วก็พอนึกไม่ออกก็ยิ่งบีบเค้นยิ่งเค้นก็ยิ่งปวดหัวตัวร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนึกเป็นภาพเลยเอาใจนิ่งๆอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายๆหรือเหมาะสำหรับคนที่ช่างสงสัยชอบสงสัยเวลาที่ใจนิ่งแล้วดวงผุดขึ้นมาก็ดีหรือองค์พระผุดขึ้นมาก็ดีมักจะมีความคิดคิดไปเองหรือเปล่าหรือเห็นจริงเขาวนไปวนมาอยู่แค่นี้ซึ่งไม่รู้จะคิดไปทำไมมีหน้าที่ให้ดูเฉยๆก็ไม่ดูก็ไปชอบใช้ความคิดถ้าอย่างนี้แล้วก็ให้นิ่งเฉยๆตามความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าถูกส่วนแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปหรือลืมภาวนาไปเลยมันลืมมันทิ้งไหมทิ้งคำภาวนาไปหรือมีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาต่อถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ตามเมื่อใจมันถูกส่วนแล้วนะมันจะปล่อยทั้งสองวิธีนะปล่อยทั้งสองอย่างภาพก็ปล่อยไปแล้วใจก็จะตกศูนย์บุบลงไปสิ่งที่เราสมมุติเบื้องต้นมันก็หายไป
สิ่งที่เป็นจริงก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจฝึกฝนให้ชำนาญต้องทำบ่อยๆเนืองๆทำครั้งสองครั้งแล้วจะให้มันได้ผลมันไม่ได้หรอกแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นสักทีนานไหมกว่าจะได้เห็นมันก็แล้วแต่เราอะเราอยากได้เร็วมันก็เห็นเร็วอยากได้ช้ามันก็เห็นช้าแล้วแต่เราแล้วแต่เราคืออย่างไรคือใจหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ตกศูนย์ไปเมื่อนั้นสว่างเมื่อนั้นเห็นเมื่อนั้นถ้ามันยังไม่หยุดมันก็ช้าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้เรามีสติสบายสม่ำเสมอทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินนึกบ่อยๆเพราะใจเรานึกมันได้ทีละอย่างเราเอาอะไรมาใส่ในใจแล้วนึกคิดบ่อยๆซ้ำๆสิ่งนั้นก็คล่องขึ้นง่ายขึ้นนึกถึงพระก็เห็นพระนึกถึงผีก็เห็นผีนึกถึงคนก็เห็นคนนึกถึงสัตว์ก็เห็นสัตว์นึกถึงสิ่งของก็เห็นสิ่งของต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกการนึกอะไรมันก็เห็นอย่างนั้นได้ทีละอย่างถ้าเรานึกถึงแต่พระหรือดวงใสๆไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมออย่างนี้มันก็หยุดได้เร็วเข้าถึงได้เร็วแล้วมาเลิกนั่งแล้วก็หมั่นสังเกตดูอย่าเพิ่งลุกจากที่ให้สังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมตั้งใจมากเกินไปไหมย่อหย่อนเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ปรับเอานะจ๊ะต้องปรับไปเรื่อยปรับปรุงใจของเราไปตลอดเวลาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆทุกคนจะเข้าถึงได้ด้วยความเพียรด้วยความขยันแล้วก็ถูกหลักวิชาคนที่ทำไม่ได้ก็มีสองประเภทนั่นแหละคนตายกับคนบ้าปัญญาอ่อนแล้วก็สูญเสียระบบประสาทการรับรู้ไปแล้วคนดีๆอย่างเราซึ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตถ้าตั้งใจทำกันจริงๆแล้วก็ต้องได้แต่คนอย่างเราไม่ได้แล้วใครจะได้ล่ะในโลกเพราะเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วจึงมาได้ยินได้ฟังมีกุศลศรัทธาได้มาปฏิบัติถ้าทำถูกหลักวิชาและขยันมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนจะได้ลดละความเพียรจะได้ท้อถอยจะได้เบื่อหน่ายเพราะนี่คืองานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำ